จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน9รายนับเป็นผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จำนวน 1,725 รายเป็นเพศชาย6รายเพศหญิง3รายทั้ง9รายเป็นชาวไทยนะครับวันนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านรักษาหายนะครับเพิ่มเติมอีก6รายนับเป็นการรักษาหายรวม 1,627 รายคิดเป็น 94.3% นะครับวันนี้มีข่าวเป็นที่น่าเสียใจมีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเมื่อวานตอนเย็น1รายนะครับป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตรังและเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผมจะแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะที่ตำบลบางเป้า1รายเป็นผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคอยู่ระหว่างโดยพักอาศัยอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงนะครับผู้ป่วยรายนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนก็คือเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคถุงลมป่องพองแล้วก็เป็นโรคไขมันในเลือดสูงท่านนี้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมค่ะแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจที่ไม่ดีเลยตั้งแต่เริ่มรับเพราะว่ามีเรื่องของภาวะปอดอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะตอนมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้มีการตรวจก็เพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโควิดโพซิทีฟหลังจากที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของปอดอักเสบหรือปอดบวมนะคะที่รุนแรงมากเพราะว่าเขาต้องใช้ตัวออกซิเจนถึง 100% ในการพยุงระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อไม่ให้ต่ำจนเกินไปนะคะแล้วก็เรื่องของอาการเหนื่อยเนี่ยก็จำเป็นต้องให้ยาคล้ายๆกับยาที่ทำให้เรานอนหลับเพื่อให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นนะคะและนี่คือปัญหาเรื่องของปอดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาวะความดันโลหิตต่ำที่บอกว่าเคยต้องใหยากระตุ้นความดันโลหิตระดับสูงมาตลอดเพื่อพยุงให้ระดับความดันเนี่ยสูงพอที่จะช่วยให้หัวใจบีบตัวได้ดีช่วยให้เรื่องของสมองเนี่ยทำงานได้ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายที่มีปัญหาแทรกซ้อนก็คือเรื่องของภาวะไตวายนะคะไตวายก็ทำให้การปัสสาวะเนี่ยแย่ลงผู้ป่วยก็ฉี่ออกน้อยแล้วก็ทำให้เกลือแร่ในร่างกายแตกกลัวนะคะแม้ว่าจะให้การรักษาเต็มที่ด้วยเรื่องของยากระตุ้นความดันให้เรื่องของออกซิเจนแล้วก็ท่อช่วยหายใจแล้วก็เครื่องช่วยหายใจแต่ว่าสุดท้ายนะคะเมื่ออวัยวะต่างๆทำงานแย่ลงเรื่อยๆก็ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงค่ะเราคนกันได้กันนะ